โอเคนะพาร์ทนี้ก็ยังคงเป็นนะตัวอย่างข้อสอบนะแต่อาจจะมีเรื่องที่มากขึ้นไปกว่าเดิมมากกว่าพาร์ทที่แล้วนะโอเคแล้วก็มาดูเหมือนเดิมลักษณะของโจทย์นะอันนี้เป็นถูกผิดให้ติ๊กถูกติ๊กผิดนะสมการที่กำหนดให้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับ3ดีกรี2หรือไม่ไฮไลท์เลยคำว่าอนุพันธ์ย่อยเชิงอนุพันธ์ย่อยจะต้องเป็นอะไรเอ่ยต้องเป็นสัญลักษณ์ของตัวพาเชียนก็คือตัวนี้นั่นเองนะซึ่งจากที่เห็นไม่ใช่โอเคมาข้อที่2ใน2กันนะสมการที่กำหนดให้เป็นสมการเชิงเส้นแบบเอกพันธ์หรือไม่เชิงเส้นแบบเอกพันธ์ซึ่งอันนี้อยู่ในเรื่องของตัว higher order คำว่าเอกพันธ์หมายความว่าถ้าเกิดเราจัดแล้วเนี่ยฝั่งขวามือเป็น0ก็คือไม่มีฟังก์ชันของตัว8ต้นอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งที่ตัวนี้ตัวแปรต้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเท่ากับลบ t ถูกไหมซึ่งขวามือไม่ใช่0มีเป็นฟังก์ชันของตัวแปรต้นอยู่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่เอกพันธ์ไม่ใช่ว่าเอ้ยย้ายค่าทุกอย่างมาเห็น0ปุ๊บเอกพันธ์เลยไม่ใช่นะเราจะเช็คจากว่ามันมีฟังก์ชันของตัวแปรต้นเดียวๆไหมนั่นเอง1 3เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นนะไม่เชิงเส้นอันดับ4ดีกรี1หรือเปล่านะคำว่าไม่เชิงเส้นแปลว่านี่เนื่องจากตัวนี้มีการคูณกันระหว่างตัวแปรตามก็คือ y แล้วก็ y prime นั่นเองเพราะฉะนั้นโอเคตรงคำว่าไม่เชิงเส้นอันดับก็คือออเดอร์ก็คือดิฟ4ครั้งใช่ไหมดิฟ4ครั้งก็คือตัวที่นี่นั่นเองนะต้องมีตัววงเล็บด้วยนะนะต้องมีวงเล็บด้วยก็คือไม่ใช่ว่า y กำลัง4นะถ้าเกิด y กำลัง4อันนั้นคือยกกำลังแต่ถ้าเกิดมีใส่วงเล็บ4ตัวนี้คือออเดอร์หรืออันดับ4นั่นเองดีกรี1มั้ยก็คือดูที่สีเขียวตรงนั้นแหละยกกำลัง1เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต่อมาอัน 1.4 เขาบอกว่าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ2สมการเชิงอนุพันธ์นะสามัญเชิงเส้นก็ดูมีมันจะมีตัวที่ต้องจัดรูปตรงนี้อยู่นิดนึงตรงนี้จะได้ x ln x ลบ y ln x ใช่ไหมฉะนั้นเราจะจัดได้3 x กำลัง2 y double prime ลบ4 y prime แล้วก็บวก ln x คูณ y เท่ากับ x ln x นะซึ่งตรงนี้ทั้งหมดนะตัวแปรตามยกกำลัง1ไม่มีการคูณกันของตัวแปรตามและตัวแปรตามไม่ได้มีเป็นฟังก์ชันอดิไซก็คือ HPO log sin cos trigonometry นะพวกนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในรูปแบบของเชิงเส้นอันดับ2ดูที่ออเดอร์อันนี้คือออเดอร์ที่2เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกอันนี้ให้ติ๊กว่าเป็นสมการแบบไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะต้องมีการจัดรูปนิดนึงสมการแบบแยกตัวแปรได้ไหมอย่างข้อแรกอันนี้ t แต่ข้างในนี้ไม่ใช่ x หรือ t ที่มันสามารถแยกกันได้เพราะฉะนั้นอันแรกนี้ไม่ใช่แยกตัวแปรเป็นเอกพันธ์ไหมเราดูที่ดีกรีของแต่ละเทอมอย่างอันนี้เทอม x กำลัง1อันนี้ t กำลัง3
ตัวหนึ่งเทอมดีกรีหนึ่งตัวหนึ่งเทอมดีกรีสามเพราะฉะนั้นไม่ใช่เอกพันธ์นะโอเคเป็นแม่นตรงไหมเป็นแม่นตรงไหมอันนี้ก็ต้องจัดรูปก่อนนะก็คือ2 x บวก dx ลบ3 t 2ลบ tx dt เท่ากับ0หลักการเวลาเช็คแม่นตรงก็คือดิฟตัวที่คนละตัวกับที่มันตามหลังเพราะว่าถ้าเกิดโดยปกติแล้วเราจะท่อง mdx บวก ndy อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวแปรแบบนั้นเราสามารถดูจากตัวที่มันคู่ได้ก็คืออย่างเช่น 2x บวก t กำลัง3คู่กับ dx ใช่ไหมต้องไปดิฟเทียบ y เวลาดิฟเทียบอีกตัวแปรหนึ่งก็คือตัวแปร t นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ m ตัวนี้ n เพราะนั้น m ต้องดิฟเทียบตัวแปร t 3t กำลัง2ตัวนี้ดิฟเทียบตัวแปร x ถ้าเกิดกันงงอาจจะเขียนเป็น3t กำลัง 2x ก่อนก็ได้แล้วก็ลบ6 t นะซึ่ง nx n ดิฟเทียบ x ก็3 t กำลัง2ซึ่งจะเห็นว่ามันเท่ากันก็เป็นแม่นตรงต่อมาเช็คลิเนียจริงๆแทบจะไม่ต้องเช็คเลยก็ได้เพราะว่าพอเวลาถ้าเกิดเราคูณตัวนี้ขึ้นไปแล้วอะ 2x บวก t กำลัง3เนี่ยเท่ากับเนี่ย 6t ลบ 3t กำลัง 2x เนี่ยตัวนี้จะเกิดการคูณกันของตัวแปรตามก็คือมี x คูณกับ dx เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่เชิงเส้นเมื่อมันไม่ใช่เชิงเส้นแปลว่ามันไม่สามารถจัดฝั่งหนึ่งเป็นรูปแบบของเชิงเส้นแล้วก็ติดในรูปแบบของสมการไบนูรีได้เพราะว่าถ้าเกิดเราดูมันจะเป็น dy by dx บวก px y นะเท่ากับ qx แต่ถ้าเกิดเป็นของไบนูรีเนี่ยมันจะต้องมีเทอมตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือ y ยกกำลัง n ดังนั้นถ้าเราสังเกตดูดีๆฝั่งซ้ายมือเนี่ยต้องเป็นลีเนียมาก่อนเห็นไหมต้องเป็นลีเนียมาก่อน แต่เนี้ยแค่ซ้ายมือมันยังไม่เป็นลีเนียเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นแบนดูรีตามได้นั่นเอง ต่อมาอันถัดมา ตรงนี้ทีก็ให้นิดเดียวละเกินโอเคในข้อที่2ก็ขอจัดเป็น dy by dx ก่อนเท่ากับลบ 3xy x ลบ y ส่วนด้วย x กำลัง 2y ตัดได้ลบ 3x ลบ y ส่วนด้วย x อย่างเดียวเห็นได้ว่า x กับ y แยกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แยกตัวแปรสมการเอกพันธ์ซึ่งอันนี้เป็นเอกพันธ์ตัวนี้ดีกรี1 1 1ทุกตัวดีกรี1หมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเอกพันธ์ถามว่าเป็นแม่นตรงไหมก็ x dy บวก 3x ลบ y dx เท่ากับ0นั้นเราก็อันนี้ดิฟเทียบ y ได้0อันนี้ดิฟเทียบ x ไม่0แปลว่าไม่ใช่แม่นตรงโอเคฟึบต่อมาอันนี้นะถ้าเกิดมีการแจกแจงนิดนึงก็กลายเป็นลบ3แล้วก็บวก 3y ส่วน x ถ้าเกิดย้ายข้างมาจะกลายเป็น dy by dx นะลบ 3y ส่วน x เท่ากับลบ3จะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็นเชิงเส้นตัดไปอีกแล้วก็มันก็จะไม่ใช่สมการแบนูรีตรงนี้แล้วก็สุดท้าย
นะข้อที่3โอเคข้อที่3นี้แยกตัวแปรไม่ได้แน่นอนเพราะว่านะถึงจะเห็นตรงนี้มันเป็น x กับ y แยกกันก็ตามแต่มันมีบวก y เวลาเราดึงตัวร่วมมันจะได้แค่ y ตัวเดียวมันอีกอันนึงมันเป็น y กำลัง2เพราะฉะนั้นแยกตัวแปรไม่ได้ตัดทิ้งไปไม่ใช่เอกพันธ์แน่นอนเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ทำให้เป็นฟังก์ชันเอกพันธ์นั่นเองก็คือไม่ใช่โฮโมฟังก์ชันนะเป็นแม่นตรงไหมตรงนี้ไม่เป็นเพราะอันนี้เดี๋ยวดิฟเทียบ x มันจะได้0แต่นี้ดิฟเทียบ y ไม่0แน่นอนโอเคเป็นเชิงเส้นไหมก็ถ้าเกิดเราเห็น e กำลัง x แบบเนี้ยตัวแปรตามห้ามเป็นฟังก์ชันอดิไซก็คือห้ามเป็น expo log อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย x ไม่มีสิทธิ์เป็นตัวแปรตามถ้าเป็นตัวแปรตามมันจะไม่ใช่เชิงเส้นทันทีนะเพราะฉะนั้น x ต้องเป็นตัวแปรต้นเพราะฉะนั้นต้องจัด dy by dx นั่นเองนะเราขอเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีม่วงแล้วกันนะก็คือเป็น dy by dx เท่ากับ e กำลัง 3xy กำลัง2บวก y ซึ่ง dy by dx ลบ y เท่ากับ e กำลัง 3xy กำลัง2ชัดเจนตัวฝั่งซ้ายมือเป็นลีเนียแต่มันมีเทอมพด y ยกกำลังเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นแปรนิลลี่อันนี้สีม่วงแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวโอเคต่อมาข้อถัดไปเขาบอกว่ากำหนดสมการตัวนี้ขึ้นมาให้เบอร์หนึ่งเนี่ยจงหาค่า a ที่ทำให้สมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้มีตัวประกอบเพื่อการอินดิเกตก็คือมี y เท่ากับ y ข้อนี้ทำได้อยู่2แบบนะก็คือเนื่องจากว่า indicating factor ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นอยู่ในรูปแบบของ1ตัวแปรเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สูตรที่เราเรียนได้ก็คือให้หามี y ที่เราหาเป็นฟังก์ชันของ gy มาก่อนใช่ไหม gy ตัวนั้นก็คืออะไรนะ1ส่วน n ใช่ไหม1ส่วน m แล้วก็ my ไม่ใช่ต้องเป็น1ส่วน m 1ส่วนตัวที่ต้องหา gy ที่เป็น1ส่วน m แล้วก็ partial n by partial x ลบ partial m by partial y ตัวนี้ต้องเป็นตัวเดียวกับตัวแปรต้องเป็นสูตรนี้นะอันนั้นเป็น1แบบแล้วก็ต้องไปหามี y ที่ได้จากการ e ยกกำลังอินดิเคต gy dy ตัวนั้นนี่ก็คือ1วิธีนะแต่เราจะไม่ทำแบบนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์เขาบอกแล้วว่ามี indicating factor เลยมี indicating factor เป็นมี y เลยคุณสมบัติของ integrating factor คือการคูณเข้าไปในสมการแล้วทำให้สมการนั้นเป็น exact ฉะนั้นเราจะคูณด้วยมี y ที่เท่ากับ y เนี่ยไปในสมการที่1เพราะฉะนั้นเราจะได้ 2xy กำลัง 3dx บวก axy กำลัง 2 บวกด้วย cos 2y dy เท่ากับ0สมการที่2แล้วก็ให้นะ m เท่ากับ 2xy กำลัง3 m เทียบ y ดิฟ m เทียบ y จะได้เป็น 6xy กำลัง2แล้วก็ n คือ n เท่ากับ ax กำลัง 2y กำลัง2บวก cos 2y แต่ดิฟ n เทียบ x เท่ากับ2axy กำลัง2ดิฟคอส 2y ได้0เราจะได้ว่าจากตัว equation เบอร์2ของเราตัวนี้เป็น exact equation คำว่าเป็น exact equation หมายความว่า my ต้องเท่ากับ mx เพราะนั้น 6xy กำลัง2ต้องเท่ากับ 2axy กำลัง2เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 2a เท่ากับ 6สิ่งที่ได้ก็คือ a เท่ากับ
สามจบนะต่อมาเขาบอกว่าจงหาคำตอบทั่วไปของสมการที่หนึ่งเนื่องจากเรารู้แล้วว่า mu y ที่เท่ากับ y เนี่ยเป็น indicating factor เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาไปคูณเลยและก็ใส่ a เป็น3เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบก็ไม่ใช่คำตอบเราจะได้สมการในสิ่งที่ได้ก็คือสมการที่2แต่แทนค่า a แล้วนั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่า a 2 x y กำลัง3 dx บวกอันนี้3 x กำลัง2 y กำลัง2 dy บวก cos 2y dy เท่ากับ dc ตรงนี้มี x dx เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า y กำลัง3 d ของ x กำลัง2บวก x ยกกำลัง2 d indicate 3 y กำลัง2ได้ y กำลัง3แล้วก็ตัวนี้ indicate cos ได้ sin 2y ส่วน2เท่ากับ dc ฉะนั้นตรงนี้รวบก็จะได้เป็น d ของ x กำลัง2 y กำลัง3อันนี้เป็น sin 2 y ส่วน2เท่ากับ dc คำตอบก็คือ x กำลัง2 y กำลัง3บวก sin 2 y ส่วน2เท่ากับ4จบต่อมาอันนี้เราก็อาจจะงงอุ๊ยอะไรเนี่ยเยอะแยะเยอะๆไปหมดเลยเราลองเขียนรูปตัวนี้ก่อนซึ่ง x ตัวนี้ e ยกกำลังเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือเป็น e ยกกำลัง y ส่วนด้วย e ยกกำลัง x กำลัง2นั่นเองตัวนี้นะซึ่งจะเห็นได้ว่าเพราะ e เวลาตัวยกกำลังมันสามารถแยกกำลังได้ใช่ไหมบวกลบอยู่กำลังบวกลบอยู่สามารถแยกได้นะหรือใครอยากจะเขียนอย่างนี้ก็ได้x e กำลังลบ x กำลัง2คูณกับ e กำลัง y อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ separable นี่1ตัวแปรนี่1ตัวแปรฉะนั้น e กำลังลบ y dy เท่ากับ x e กำลังลบ x กำลัง2 dx เพราะฉะนั้น integrate เข้าทั้ง2ฝั่งได้ลบ e กำลังลบ y เท่ากับตรงนี้เรามองตัวนี้เป็น u ฉะนั้นดิฟออกมาได้ลบ2ได้ลบ 2x อันนั้นเป็นลบ e กำลังลบ x กำลัง2ส่วนด้วย2บวก4จบนะอินดิเคตเตอร์โอเคต่อมาคราวนี้อันนี้คือแอปพลิเคชันละทั้งบรรจุเกลือบรรจุเกลือแก้ว10แกลลอนประกอบไปด้วยเกลือคราวนี้อันนี้คือ initial ที่กำหนดขึ้นมาก่อน initial ตัวนี้เพราะฉะนั้น initial ก็คือ x0 นั่นเองเห็นไหมเพราะว่าเขาให้ x เป็นแทนปริมาณเกลือในถังนะเวลาใดๆเพราะฉะนั้นตอนนี้มี90แกลลอนประกอบไปด้วยเกลือ1ส่วน9ปอนด์ต่อแกลลอนเอา2ตัวนี้คูณกันได้10เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ10ต่อมาเทสารละลายอีกชนิดหนึ่งที่มีเกลือ1ปอนต่อแกลลอนตัวนี้เป็นคอนเซนเทรตใช่ไหมตรงนี้เข้าถังด้วยอัตราเร็วนาทีละ3แกลลอนเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ flow นะเรทอินอันนี้เป็นเรทเข้าเพราะฉะนั้นอินตัวนี้ได้มาจากตัวคอนเซนเทรตคูณกับตัวFlow inlet เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น1คูณ3นั่นเองคำตอบคือ3ในขณะเดียวกันปล่อยสารละลายไหลออกนาทีละ6แกลลอนนาทีละ6แกลลอนซึ่ง out คิดในทางเดียวกันก็คือเป็น concentrate คูณด้วยตัว flow outlet ดังนั้นเราต้องไปหาคอนเซนเทรตก่อนคอนเซนเทรตของเราก็คือปริมาณสารหารด้วยปริมาตรใช่ไหมความเข้มข้นใช่ไหมตัวความเข้มข้นในถังปริมาณสารเราใช้เป็น xt ก็คือ x ใดๆที่เวลาใดๆเลยนะจะเป็นตัวนี้เสมอแล้วก็ตัววอลลุ่มใช่ไหมความเข้มข้นคือปริมาณสารหารด้วยปริมาตรก็คือวอลลุ่ม
วอลลุ่มเริ่มต้นมี90ก่อนใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย in ลบ out in 3ลบ out คือ6คูณด้วย t ที่เป็นหน่วยนาทีนะอันนี้ใส่อันนี้เป็นอะไรปอนด์ต่อนาทีนะฉะนั้นตรงนี้ได้ x ส่วนด้วย90ลบ3 t นะตัวนี้คือความเข้มข้นเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราต้องไปคูณกับตัว6เพราะฉะนั้นจะได้เป็น 6x ส่วนด้วย90ลบ 3t ปอนด์ต่อนาทีเห็นไหมตรงนี้สิ่งที่จะต้องรู้คือความเข้มข้นเนี่ยมันได้มาจากตัวนี้คือแค่นี้เนี่ยคือความเข้มข้น6ตัวนี้คือตัว flow out rate นะทั้ง in และ out เนี่ยสูตรมันคือสูตรเดียวกันก็คือความเข้มข้นคูณอัตราการไหลตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคูณอัตราการไหลเข้ามันก็เป็น in ถ้าคูณกันด้วยอัตราการไหลออกก็คือเป็น out จบแค่นั้นแล้วก็ความเข้มข้นก็ตัวเข้าเนี่ยเขาจะบอกแล้วแต่ตัวออกเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในลักษณะของสมการแบบเนี้ยนะโดยส่วนใหญ่เลยก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็น x เพราะว่าปริมาณสารเขากำหนดให้เป็น x ส่วนด้วยปริมาณเริ่มต้นก็คือมี90แกลลอนนั่นเองเห็นปะแล้วก็บวกด้วย flow in ลบ flow out แล้วก็คูณด้วย t แบบนี้นะแล้วก็ตัวสมการตัวเครื่องหมายข้างล่างของตัว out เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะว่าน้ำมันจะเพิ่มหรือน้ำมันจะลดอย่างอันนี้เรามองเห็นแล้วว่าเฮ้ย90ลบ 3t เครื่องหมายลบแปลว่าน้ำในถังเนี่ยมันจะต้องค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนาทีละ3แกลลอนนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดเป็น90บวก 3t อันนี้แสดงว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะนาทีละเท่าไหร่ก็คือดูที่ตัว t นั่นแหละโอเคมาสมการเชิงอนุพันธ์ที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณก็คือ dx by dt นะเท่ากับ in ลบ out นะอันนี้คือสูตรเลย in ลบ out เพราะฉะนั้น3ลบ 6x ส่วน90ลบ 3tการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเกลือในถังแล้วก็มี initial เข้าไปตรงนี้ต่อมาเขาถามว่าเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาทีจะไม่มีน้ำเกลือเหลือจะไม่มีน้ำเกลืออยู่ในถังเลยนะซึ่งตรงนี้มันสามารถหาได้2รูปแบบหาได้2รูปแบบคืออะไรก็คือเราสามารถไปแก้สมการมาก่อนเพื่อหา xt ใดๆมาก่อนแล้วเราหาว่าเวลาที่เท่าไหร่ x เป็น0นั่นเองก็คือไม่มีน้ำเกลือก็คือไม่มีเกลืออยู่ในถังเลยก็คือ x เป็น0นั่นเองแล้วก็แก้สมการหา t อันนี้คือรูปแบบที่1รูปแบบที่2คือ common sense common sense คืออะไรก็คือเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีถังน้ำเกลืออยู่แล้วมันก็มีการเติมน้ำเกลือเข้ามาเรื่อยๆแปลว่ายังไงมันก็ต้องเป็นน้ำเกลืออยู่ตลอดถูกไหมแต่เราอะเห็นแล้วตัวส่วนด้านล่างของตัว out เนี่ยมันเป็น90ลบ 3t เราบอกว่าน้ำมันจะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนาทีละ3แกลลอนเพราะฉะนั้นเกิดอะไรเกิดขึ้นเริ่มแรกสุดมันมี90ลดลงไปนาทีละ3แกลลอนเพราะฉะนั้นเราก็แค่แก้สมการไปแค่นั้นเองเท่ากับ0เพราะฉะนั้น t จะเท่ากับ30หมายความว่าพอผ่านไป30นาทีน้ำหมดถังก็ไม่มีน้ำเกลือเหมือนกันเร็วกว่าง่ายกว่านะใช้ common sense เพราะว่ากว่าที่เราจะไปหา xt มาได้นะแล้วก็มันเป็นสมการของ
ของตัวมิกเจอร์สมการจะเป็นลีเนียนะสมการจะเป็นลีเนียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้สมการลีเนียโดยการหา integrating factor มาคูณทำแบบลีเนียแทนค่าตัว initial condition ก็คือ x 0เท่ากับ0เอ้ย x 0 x 0เท่ากับ10เขียนผิดนะ x 0เท่ากับ10จะหาค่า c ออกมาได้ก็กว่าจะมาแทน x เป็น0แก้สมการเพื่อหา t ก็ได้30เท่ากันตรงนี้โอเคมาที่ตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่าจงหาผลเฉลยประกอบของ yc ก็คือนะลบ 9y ตัวนี้เท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นจะได้สมการช่วย m กำลัง4บวก 8m กำลัง2ลบ9เท่ากับ0ได้ m กำลัง2บวก9คูณกับ m กำลัง2ลบ1เท่ากับ0m ได้บวกลบ1บวกลบ 3i เพราะฉะนั้น yc ของเราจะเท่ากับ c1 e กำลัง x บวก c2 e กำลังลบ x บวก c3 cos 3x บวก c4 sin 3x นี่นั่นเองฮะจงหาผลเฉลยเฉพาะ yp โดยใช้วิธีการเทียบสัมประสิทธิ์ไม่ต้องหาค่าสัมประสิทธิ์ไฮไลท์กันไว้เลยไม่ต้องหาค่าสัมประสิทธิ์หมายความว่าติดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ว่า gx ของเราก็คือ 2e ยกกำลังลบ x บวก x sin 3x นะเอาให้เพราะฉะนั้นUC set นะของคือ S1 เท่ากับก็คือมีตัวเดียว e กำลังลบ x นะซึ่งมันซ้ำทำให้เราต้องทำการซ้ำใน YC เพราะฉะนั้นเราจะได้ S1 พามเท่ากับ x e กำลังลบ x เราจะไม่ซ้ำแหละต่อมา UC setของ x sin 3x นะคือ s2 ก็จะมี x sin x cos x sin x cos แล้วก็ลด x ลง1ก็จะเหลือแค่ sin กับ cos นะซึ่งอันนี้ก็ซ้ำใน yp ใน yc เพราะฉะนั้น s2 เราคูณไป1อ่ะก็จะไม่ซ้ำแล้วเอ็กซ์ไซน์สามเอ็กซ์เอ็กซ์คอสสามเอ็กซ์นะเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด5ตัวเพราะฉะนั้น UC set ของ GX ก็จะคือ S ที่เท่ากับ S1 พาร์มยูเนียนกับ S2 พาร์มนั่นเองฉะนั้น yp เราก็จะได้เป็น a1 x e กำลังลบ x บวก a2 x กำลัง2 sin 3x บวก a3 x กำลัง2 cos 3x บวก a4 x sin 3x แล้วก็บวก a5 x cos 3x จบเพียงเท่านี้เขาบอกว่าไม่ต้องหาสัมประสิทธิ์ไงแค่เขียนติดมาไว้เฉยๆแค่นั้นพอโอเคตัวนี้โอเคจงระบุว่าควรเลือกใช้วิธีใดในการหาผลเฉลย YC นะพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบนะวิธีการเทียบสัมประสิทธิ์แน่นอนมันต้องเป็น UC ใช่ไหมซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เทียบสัมประสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นพอเทียบสัมประสิทธิ์ไม่ได้ช็อตเมธอดก็จะไม่ได้ตามนะแต่แน่นอนแปรผันพารามิเตอร์มันจะได้อยู่แล้วชัวร์ๆทันปะตรงนี้แล้วก็จะมีตัวอินทิเกรตสืบเนื่องกับตัว partial fraction เราก็ต้องมาดูตัวนี้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยได้อะไร
ก็คือได้เป็น d กำลัง3ลบ4 d กำลัง2บวก4 d ใช่ไหมซึ่งจะเป็น d d กำลัง2ลบ4 d บวก4 d ลบ2กำลัง2ตรงนี้ซึ่งข้อนี้นะเราจะใช้แบบสืบเนื่องได้ไหมมันจะสุดท้ายแล้วมันจะไม่หลุด partial fraction ก็ไม่หลุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือแค่ตัวเดียวก็คือตัวแปรผันพารามิเตอร์ดังนั้นเหตุผลคืออะไรก็คือ นะก็คือไม่เป็น UC ฟังก์ชันนะอันนี้ก็คือไม่สามารถใช้นะ UC และตัวช็อตเมธอดได้ส่วนตัวอินทิเกรตสืบเนื่องกับ partial fraction เนี่ยที่มันจะมีปัญหาก็คือไอ้ตัว d ยกกำลัง1ตัวนั้นแหละถ้าเกิดไม่ว่าเราจะใช้ตัวไหนอะเราจะอินทิเกรตตัวเนี้ยไม่ได้เห็นไหมก็คือส่วน d ตัวเนี้ยมันก็คืออินทิเกรตเลยเห็นไหมแต่ถามว่าเราอินทิเกรตเนี่ย e กำลัง 2x แล้วก็ติดฟังก์ชันเนี่ยเซกแทนตัวนี้ได้ไหมหรือต่อให้เราไปทำมาก่อนหน้านั้นตัวเนี้ยไอตัวเซกแทนตัวเนี้ยมันก็จะได้กลายเป็นมันจะได้เป็นเซกก่อนรอบแรกจะกลายเป็นเซกแล้วเดี๋ยวก็ต้องสืบเนื่องต่ออีกรอบนึงก็อินทิเกรตเซกอินทิเกรตเซกได้แล้ว n เซกบวกแทนใช่ไหมถ้าอาจจะติดตามไม่ทัน d ลบ2กำลัง2ของตัว e กำลัง 2x เซก x แทน x ตัวเนี้ย ก็มันสามารถเป็น d ลบ2ก็คือเอา d ลบ2ใส่เข้าไปก่อนได้ก็เป็น e กำลัง 2x อินทิเกรต e กำลังลบ 2x e กำลัง 2x เซก x แทน xใช่ไหมตัวนี้ถึงตัดกันได้ไปปุ๊บอินทิเกรตเซกแทนโอ้สวยหรูใช่ไหมว่าเนี่ยมันก็กลับมาได้เป็น e กำลัง 2x แล้วก็เป็นเซก x อยู่ดีนะซึ่งเนี่ยมันจะมีติดไอ e ยกกำลังตัวนี้แหละพอเราทำอีกทีนึงเราไปอินทิเกรตเซก x เราก็ได้เป็น1ส่วน d e กำลัง 2x อยู่ดีแล้วก็ติด ln ของเซก x บวกแทน xซึ่งตัวเนี้ยเราอินทิเกรตตัวเนี้ยไม่รอดนะพอมันไม่รอดก็นั่นอะตามสภาพแล้วก็คือนะเราก็คือไม่สามารถหาอินทิเกรต e กำลัง 2x ln ของ sec x tan x sec x บวก tan x dx ได้หรือก็คือ1ส่วน x อินทิเกรตไม่ใช่1ส่วน d ก็คืออินทิเกรตแล้วก็ e กำลัง 2x แล้วก็ sec x tan x ตัวนี้ได้เพราะเทคนิคที่เราล่ำเรียนกันมาเนี่ยไม่สามารถหาได้ตัวนี้
โอเคส่วนตัวนี้เช่นเดียวกันก็คือ1ส่วนด้วย4ลบ x กำลัง2ตัวนี้ก็คือไม่ได้เป็น UC set ก็ใช้แปรผันพารามิเตอร์อีกนะวิธีแปรผันพารามิเตอร์แทบบอกแล้วมันครอบคลุมทุกอย่างของแค่เราอินดิเกตได้โอเคแล้วก็อันนี้จะใช้วิธีการไอ้นี้ได้สืบเนื่องจะได้หรือเปล่าสืบเนื่องมันจะติด e ยกกำลังกับตัวนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมไม่เป็น UC ฟังก์ชันตรงนี้เดี๋ยวขอก็เหตุผลก็จะคล้ายๆกับข้อที่7.1ก็คือถ้าเกิดเราอันนี้ขยายไปกันได้ d กำลังสองบวก 9y d กำลังสองบวก 9y ตัวนี้มันแยกไม่ได้เห็นไหมมันแยกไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะ linear fraction นะ linear fractionซึ่งทำให้ตัวนี้ไม่สามารถใช้วิธีการของ partial fraction ได้แล้วก็อินทิเกรตสืบเนื่องไม่ได้นะ ไม่สามารถหา linear fraction ได้อย่างตัวผลก็คือจะตัดตัว UC ไม่สามารถใช้ UC แล้วก็ช็อตเมธอดได้ส่วนตัวล่างพอมันไม่ใช่ลีเนียปุ๊บก็ไม่สามารถใช้ตัวอินดิเกตสืบเนื่องกับตัว partial fraction ได้แล้วนี้ต่อมาอันนี้ข้อที่8อันนี้เขาบอกว่านะหาแค่ผลเฉลยเฉพาะพอแล้วพอหาแค่ผลเฉลยเฉพาะพอเราไปมองทางด้านขวามือเนี่ยพอมันเป็น UC ปุ๊บช็อตเมธอดเลยเห็นไหมนั้น yp ของเราเท่ากับ1ส่วนด้วย d กำลัง2บวก4 e กำลัง x ไซน์3 x ตรงนี้เพราะฉะนั้นมี e มีคู่ฟังก์ชันเราชิป e ออกก่อนเห็นไหมเราชิป e ออกก่อนพอเราชิป ชิป e ออกได้อะไรชิป e ออกก็คือเปลี่ยน d เป็น d บวก d บวกตัวสัมประสิทธิ์ของกำลังมันอย่างอันนี้เป็น e ยกกำลัง x ก็คือ 1x แปลว่าเราจะเปลี่ยน d เป็น d บวก 1ดังนั้นเราจะได้ e กำลัง x ออกมาแล้วก็เปลี่ยน d เป็น d บวก1ตอนนี้ก็กำลัง2และบวก4 sin 3x นะอันนี้คิดเลข d กำลัง2บวก2 d บวก4
ไซน์สาม x บวก5บวก1แล้วบวก4ด้วยหลักการของไซน์ก็คือเอาตัวเลขในสัมประสิทธิ์ของตัวดีตัวแองเกิลของมันตัวมุมไปยกกำลัง2ติดลบและแทนค่าใน d กำลัง2ได้ปะตรงนี้ pd ของ e ยกกำลัง ax fx ได้ e ยกกำลัง ax แล้วก็ข้างในเป็น p ของ d บวก a แล้วก็ fx ติดเอาไว้แต่ถ้าเกิดเป็น PD กำลัง2ของตัวไซน์หรือคอสก็ตามนะตัวนี้ก็จะได้เป็น1ส่วน P ของลบ A กำลัง2นะไซน์ AX นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มีสิทธิ์แทนไปก่อนนะตอนนี้ก็เอาลบ9ไปแทนค่าใน d กำลัง2เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น2 d ลบ9บวก5เหลือลบ4นะแต่มันยังเหลือ d อยู่เราก็ดึง2ออกมาแล้วก็คูณด้วยคอนจูเกต d ลบ2ก็ได้เป็น d บวก2ส่วนได้ d กำลัง2ลบ4ของไซน์ 3x ก็เช่นเดิมแทนค่าส่วน2ตัวข้างล่างเอาลบ9ไปแทนค่าใน d กำลัง2ลบ9ลบ4เป็นลบ13และข้างในจะเหลือเป็น d คูณอยู่กับไซน์ 3x บวกกับ2คูณกับไซน์ 3x คำตอบที่ได้ก็คือ e กำลังนะลบส่วนด้วย26ตัวหน้าเราก็จะดิฟไซน์ใช่ไหม3ได้3คอส 3x แล้วก็บวก2ไซน์ 3x จบตรงนี้เอามาข้อ9กำหนดให้กรรมการเชิงอนุพันธ์เป็นตัวนี้นะแล้วก็ผลเฉลยประกอบก็คือ yc นะก็ต้องไปหามาก่อนก็คือได้ m กำลัง2ลบ 2m บวก26แยกไม่ได้2กับ13เพราะฉะนั้น m ของเราใส่สูตรลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a 804104ลบ4เหลือลบ100เพราะฉะนั้น m ของเราได้เป็น2บวกลบ 10i ส่วน2ก็คือได้1บวกลบ 5i e กำลัง x c1 คอส 5x บวก c2 ไซน์ 5x นะก็หรือคูณเข้าไปเลยยังไงเดี๋ยวเราต้องดิฟอยู่ละนะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าในการหาผลเฉลยนะโดยวิธีการแปรผันจะกำหนดรูปแบบนะการกำหนดรูปแบบก็คือการเปลี่ยน v เปลี่ยน c เป็น v นั่นเอง e กำลัง x คอส 5x บวก v 2 e กำลัง x ไซน์ 5x แล้วเขาบอกว่าอะไรเอ่ยโดยมีเงื่อนไขในการหา v 1พาร์มแล้ว v ก็คือไอตัวเงื่อนไขไอตัวระบบสมการนั่นแหละe กำลัง x คอส 5x v 1พาร์มบวกด้วย e กำลัง x ไซน์ 5x v 2พาร์มเท่ากับ0ตัวนี้ก็ต้องไปดิฟใช่ไหมหน้าดิฟหลังได้ลบ5ไซน์ 5x บวกหลังดิฟหน้าก็ได้ตัวเดิม
x ตัวนี้คูณกับ v 1พามบวก 5e กำลังตัวนี้คอส 5x แล้วก็บวก e กำลัง x ไซน์ 5x v 2พามจะเท่ากับตัวฟังก์ชันขวามือหารด้วยสามสิทธิ์ของตัวที่ออเดอร์สูงสุดก็คือเป็น e กำลังเซก 5x ส่วน1ก็คือ e กำลัง x เซก 5x ส่วน1ก็เป็นเท่านี้เลยโอเคจบเท่านี้นี่คือแค่เงื่อนไขเฉยๆต้องมีหาต่อไหมไม่ต้องมีก็ไม่มีหาต่อแล้วก็เพียงพอแค่นี้ตัวนี้นะกำหนดตำแหน่งเมื่อทีใดๆวัตถุมวล M ยึดติดกับค่าของตัว K นำไปแขวนในแนวดิ่งสมมติว่าการเคลื่อนที่แบบมีแรงหน่วงไม่มีแรงภายนอกก็คือเป็นนะ Unexternal Force มีแดมมีแรงหน่วงโดยที่ตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งนะก็คือหมายถึงว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้ถ้ามันเหลือ e ตัวเดียวแบบนี้มีติดสายคอร์สด้วยถ้าเกิดอย่างที่อย่างนี้เคยบอกไปถ้าเกิดอะไรนะโอเวอร์แดมโอเวอร์แดมหมายความว่าตัว c กำลัง2ลบ4 mk ตัวนั้นจะเป็นบวกโอเวอร์แดมเป็นบวกถ้ามันเป็นบวกจะทำให้เราสามารถถอดลากได้และมันก็จะติดลบทั้งคู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นคริติคอลแดมคริติคอลแดมเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นจำนวนจริงที่ซ้ำกัน2ตัวคือตัวโอเวอร์แดมตัวโอเวอร์แดมเนี่ยสมการจะติดเป็น C1E M1X บวกด้วย C2E M2X ตัวนี้แต่ถ้าเกิดแดมตัวเดียวตัวเนี้ยคิดที่ข้อแดมคิดที่ข้อแดมตัวนี้มันจะได้เป็นลากซ้ำกันก็คือจะเป็นอยู่ในรูปแบบของ C1C2X แล้วก็เป็น E ยกกำลัง MX แบบนี้แต่รูปแบบของสมการอันนี้มันมีติด e และติดไซน์มีติด e และติดไซน์เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอันเดอร์แดมนั่นเองข้อนี้อันเดอร์แดมจบแค่นี้เลยนี่คือการวิเคราะห์ตัวอันเดอร์แดมจะต้องมีติด e e m e a x แล้วก็ตัวนี้เป็น c 1 cos b x บวกด้วย c 2 sinแบบนี้เพราะฉะนั้น e คู่ sin e คู่ cos อะไรอย่างเงี้ยมันคือ under damp จงหาตำแหน่งเริ่มต้นและความเร็วเริ่มต้นคำว่าตำแหน่งเริ่มต้นก็คือให้หา x 0นั่นเองก็คือแทน t เป็น0ก็0 1คูณ sin 0ก็คือได้0ความคำว่าความเร็วก็คืออ้างอิงกลับไปถึงฟิสิกส์ก็คือดิฟระยะทางได้ความเร็วหรือก็คือดิฟตำแหน่งอ่ะแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัว x พาม t มาก่อนแล้วเดี๋ยวแทน t เป็น0นะอันนี้ก็ต้องดิฟแบบผลคูณก็จะกลายเป็น 5e กำลังลบ 3x cos 5x cos 5t นะอ๋อตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวแปรเอานะตรงนี้เป็นตัวแปร x นะไอ้ตัวแปร t มันผิดตัวนี้เป็นตัวแปร t นะพวกนี้เราก็อะไรนะเมื่อกี้บวกอ๋อได้ลบ3 e กำลังลบ3 t ไซน์5 t แล้วก็หา x พาม0นะคำตอบคือ5
ให้วัตถุมวล m เท่ากับ2ใช่ไหมจงหาค่าคงตัวสปริง k แล้วก็ค่าหน่วง b ซึ่งตรงนี้ก็คือจากตัวสมการเบื้องต้นของเราก็คือ m แล้วก็ x สเบิร์นพามบวกด้วย c x พามบวก k x เท่ากับ0เพราะว่าข้อนี้เขาบอกว่ามัน non external force ขวามือเป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แทนค่าเป็น2 x สเบิร์นพามบวก c x พามบวก k x เท่ากับ0แล้วอย่างนี้จะไปทำอะไรต่อได้นะจะไปทำอะไรต่อได้ก็คือเอา x ที่เขากำหนดให้มาแทน x ที่เขากำหนดให้คืออะไรก็คือ x ที่เท่ากับ e กำลังลบ 3t ซาย 5t ตัวนี้แหละนะเอามาแทนค่าในสมการก็ต้องไปดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งให้ครบซึ่งตอน x ดิฟ1ครั้งอะเราได้จากตัวบนแล้วนั่นเองแปลว่าเราจะต้องหาเพิ่มก็คือหาตัว x double prime t มาก่อนนะก็คือเอาตัวข้างบนอะไปดิฟอีก1รอบนะหน้าดิฟหลังคอสได้ลบซายได้ลบ25 e กำลังลบ 3t ซาย 5t ลบ15 e กำลังลบ 3t คอส 5t แล้วก็บวกดิฟซายได้คอสได้ลบ15 e กำลังลบ 3t คอส 5t อันนี้คือดิฟซายเสร็จหมดแล้วนะเมื่อกี้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าได้เป็นบวก9 e กำลังลบ 3t ซาย 5tนะก็รวมพจน์นิดนึงไซน์รวมกับไซน์ก็จะกลายเป็นลบ16 e กำลังลบ 3t ซาย 5t ของคอสเป็นลบ30 e กำลังลบ 3t คอส 5t นะอันนี้เป็น x double prime t เพราะฉะนั้นเราก็ไปแทนค่าโดยเราก็จะทำเหมือนเดิมนะก็คือใช้สีต่างกันนะอันแรกเป็นสีฟ้าก่อนคูณ2เข้าไปแล้วก็คือลบ32 e กำลังลบ 3t ซาย 5t ลบ60 e กำลังลบ 3tคอส 5t แล้วก็ข้างบนตัวนี้มาขอบมาเลยละกันซึ่งตรงนี้มันจะคูณกับ c ด้วยอย่าลืมนะแล้วก็สุดท้าย e กำลังก็ต้องมี k e กำลังลบ 3t คอส 5t ใช่ไหมคอส 5t อะสายสายขอสลับที่นิดนึงนะให้มันสายตรงกับสายหน่อยตรงนี้ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดจะต้องเท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์รวมกันเฉพาะของตัวหน้า e กำลังลบ 3x ไซน์ 5t ตัวเนี้ยก็จะเป็นลบ 3c บวก k ลบ32เท่ากับ0กับ
54-60เท่ากับ0เพราะนั้น c เท่ากับ12แล้วก็ k ลบ36 k เท่ากับ68นั่นเองจบหา c กับหา k เรียบร้อยต่อมาเป็นลาปาสลาปาสตรงนี้ถ้าเกิดเราสังเกตเห็นดีๆก็คือตรงนี้มันจะมีทั้ง t ทั้ง e แล้วเราปิดหมดเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดกลับมาทีละตัวนะซึ่งตรงนี้มันจะเหมือนกับ ทฤษฎีบท convolution นะลาปาสของตัวทฤษฎีบท convolution f convolution g ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ fs คูณกับ gs ได้เลยนะดังนั้น ตัวนี้ตัวนี้ก็คือ FT ตัวนี้ก็คือ GT นั่นเองเห็นไหมดังฉะนั้นเดี๋ยวขอโทษไว้ข้างนอก FT คือ sin hyperbolic T นะแล้วก็ GT คือ cos hyperbolic T เพราะว่าตัวเนี้ยตัวทฤษฎีบท convolution เนี่ยเวลาที่มันเขียนเนี่ยมันจะกลายเป็น0ถึง t ft f tau f ของ tau แล้วก็ gt ลบ tau นะ d tau จะเห็นได้ว่าตรง g เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรจะเปลี่ยนหน่อยเป็น t ลบ tau เพราะฉะนั้นเราก็เขียนกลับมา t ลบ tau ก็คือ t นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะหาตัวนะ0ถึง t ของตัว sin hyperbolic tau cos hyperbolic t ลบ tau d tau ตัวนี้ก่อนนะก็คือจะได้เป็นลาปาสของตัว sin hyperbolic t คูณกับลาปาสของ cos hyperbolic t เลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้เป็น1ส่วนด้วย s ยกกำลัง2ลบ1คูณกับ s ส่วนด้วย s ยกกำลัง2ลบด้วย1ก็คือ s ส่วนด้วย s กำลัง2ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อมาเมื่อกี้เราปิด t ปิด e ใช่ไหมเราจะทำการค่อยๆเปิดก็คือเปิด t ต่อก็คือ t ของตัว0 t เนี่ย sin hyperbolic tau cos hyperbolic t ลบ tau d tauการเปิด t ขึ้นมา1ตัวมีความหมายว่าให้เราเอาไปดิฟ1ครั้งเพราะฉะนั้นก็คือติดลบด้วยอย่าลืมมันจะมีลบแล้วก็ s ส่วนด้วย s ยกกำลัง2ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2 ds ตัวนี้ก็คือดิฟ1ครั้งเห็นไหมล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนได้ล่างกำลัง2ก็กลายเป็นกำลัง4ตรงนี้ก็อาจจะจัดรูปนิดหน่อยนะก็คือดึง h กำลัง2ลบ1มาตัดหมดก็จะกลายเป็นระลบของ h กำลัง2ลบ1แล้วก็ลบกับ 2s ยกกำลังเป็น4นะ 4s ยกกำลัง2โอเคแล้วก็ส่วนข้างล่างจะเป็นเหลือแค่ s ยกกำลัง2ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3ตรงนี้ก็ลบก็กลายเป็น 3s ยกกำลัง2บวก1ส่วนด้วย s กำลัง2ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3อั
ันนี้เพิ่งจะดิบเสร็จนะเรายังต้องมาเปิด e ยกกำลังอีกใช่ไหมก็คือมีเปิด e ยกกำลัง3ทีฉะนั้นตรงนี้เราจะทำการเลื่อนใช่ไหมเลื่อนจาก s เป็น s ลบ3นั่นเองทีลบเท่าดีเท่าฉะนั้นจะกลายเป็น s ลบ3ทั้งหมดกำลัง2บวก1ส่วนด้วย s ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ลบอีก1ทั้งหมดยกกำลัง3จบเท่านี้โอเคซึ่งต่อมาตัวนี้นะจะมีอินดิเกต0ถึง t ใช่ไหมตรงนี้ซึ่งตัวอินดิเกต0ถึง t ตัวนี้นะก็สูตรของมันว่าไงเอ่ยอินดิเกต0ถึง t ตัวสูตรของมันอินดิเกต0ถึง t ก็เหมือนเดิม f tau d tau ตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน s แล้วก็ลาปลาสของตัว f t ก็คือตัวอินทิแกรนด์แล้วก็คือตัวฟังก์ชันข้างในเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอินดิเกตให้เสียเวลาตรงนี้เราก็จะกลายเป็น1ส่วน s แล้วก็ทำการลาปลาสตัวข้างในอย่างเดียวโดยการเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวแปร t นะ cos 2t ส่วน t ซึ่งพอมันเป็นส่วน t ปุ๊บมันจะกลับกลายไปเป็นตัวที่เราจะต้องมีการอินทิเกรตลาปลาสของ ft ส่วน t ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับอินดิเกตนะ s ถึงอินฟินิตี้ของตัว f s tilde ds tilde ก็คือเหมือนเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงเป็น s เป็น s ตัวหนอนแต่ตัวนี้ตัวลิมิตของมันจะต้องหาค่าได้นั่นเองลิมิตที่ t ลู่เข้าสู่0ทางด้านบวกต้องหาค่าได้นะอาจจะไม่ใช่0ก็ได้นะเขาขอแค่หาค่าได้ก็พอนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาก่อน2ลบ e กำลัง t ลบด้วย cos 2t ส่วนด้วย t ตัวนี้ที่ t ลู่เข้าสู่0ทางด้านบวกจะเห็นได้ว่ามันเป็น0ส่วน0ใช่ไหมทำโลปิตาล1รอบt ที่ลู่เข้าสู่0ทางด้านบวก0ลบ e กำลัง t บวก2ไซน์ 2t นะข้างล่างส่วน1อันนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเป็นลบ1ลบ1ก็จะเห็นได้ว่ามันหาค่าได้เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สูตรตัวนี้ได้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นสองลบ e กำลัง t ลบ cos 2t ตัวนี้ส่วน t จะมีค่าเท่ากับการอินดิเกต s ถึง infinity เราก็หาลาปลาสรายตัวโดยการปิด t ทิ้งก็คือตัวนี้ปิดทิ้งนะก็เป็น2ส่วน s ลบ1ส่วน s ลบ1แล้วก็ลบด้วย s ส่วนด้วย s ยกกำลัง2บวก c ds tildeนะทำการอินดิเกตรายตัวก็เป็น2ส่วน ln s ลบ ln absolute s ลบ1นะแล้วตัวนี้ก็ได้เป็นลบ1ส่วน2 ln ของ s กำลัง2บวก4ใส่ s ถึง infinity นะทำการรวมเทอมก่อนก็คือ
ตัวลบมันก็จะเป็นหารใช่ไหมจะเป็น ln ของ s ยกกำลัง2อ๋อเดี๋ยวนะตรงนี้ลืมสัญลักษณ์นิดนึงตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้ r เข้ามาแทนเราก็ใช้เป็น improper integral ก็คือ r ถึง infinity นะแปลว่าเดี๋ยวมันจะมีลิมิตของ r รู้เข้าสู่ t ตรงนี้ของแล้วก็ส่วนด้วย s ลบ1แล้วก็ root ของ s ยกกำลัง2บวก4นะตรงนี้ก็แทนค่า r เลยก็จะกลายเป็น r กำลัง2ส่วนด้วย r ลบ1แล้วก็รูท r กำลัง2บวก4นะลบแล้วก็แทน s ลงไป ln ของ s ยกกำลัง2ส่วน s ลบ1รูท s กำลัง2บวก4ซึ่งเมื่อ r รู้เข้าสู่ t ดูหัวหน้าแก๊งตัวนี้ r กำลัง2นี่ r กำลัง1นี่ r กำลัง1 1 1 1 1หารกันได้1ได้ ln 1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเหลือแค่ตัวลบ ln ของ s ยกกำลัง2s ลบ1แล้วก็ root s ยกกำลัง2บวก4นะซึ่งอย่าลืมนะอันนี้เรายังแค่เอาไอ้ตัวข้างหลังมาพิจารณาเพราะฉะนั้นคำตอบที่แท้จริงของข้อนี้อินทิเกรต0ถึง t เนี่ย2ลบตัวนี้ cos 2u เนี่ยส่วน u du จะเท่ากับ1ส่วน s ก่อนเราค่อยคูณกับลบ ln แล้วก็ root s กำลัง2บวก4นั่นเองตรงนี้จบนะอันนี้ของเราต่อมาอันนี้ข้อที่3ถ้าเกิดเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือฟังก์ชันคาบนั่นเองฟังก์ชันคาบโดยที่ period ของมันคือตรงนี้ t บวก period นะ t บวก p เท่ากับ ft ตรงนี้ดังนั้นเราก็แค่เปิดหาสูตรตัวฟังก์ชันคาบนะลาปลาสของฟังก์ชันคาบได้1ส่วนด้วย1ลบ e กำลังลบ sp p ตัวนี้ก็คือตัว period นั่นแหละแล้วก็คูณกับการอินทิเกรต0ถึง p ก็คือใน1 period e กำลังลบ st ft dt ซึ่งตรงนี้ period มันมีการแยกนะเพราะฉะนั้นตัว ft ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วนด้วย1ลบ e กำลังนะก็ใส่ไปเลยลบ2 pi ส่วนโอเมก้าเนี่ย s เห็นไหมเราแทนเขาให้อะไรมาเราแทนค่าเข้าไปในสูตรก็พอแล้วก็ตรงนี้คูณกับการอินทิเกรตเนี่ยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตรง pi ส่วนโอเมก้าถึง2 pi ส่วนโอเมก้าเนี่ยมันเป็นคูณด้วย0เราก็จะคิดแค่ช่วงเดียวคือ0ถึง pi ส่วนด้วยโอเมก้า e กำลังลบ st แล้วก็ sin โอเมก้า t dt u กับ dv ตรงนี้เราก็เป็น e กำลังลบ st ละกันนี่เราดิฟเทียบ t ลบ s e กำลังลบ st นะแล้ว
แล้วก็ db ครั้งหนึ่งเป็น s ยกกำลัง2 e กำลังลบ st ลบ cos โอเมก้า t ส่วนโอเมก้าลบ sin โอเมก้า t ส่วนโอเมก้ากำลัง2ซึ่งตรงนี้เราใช้ก็คือในลักษณะของ bypass 2รอบbypass 2รอบตรงนี้หมายความว่าไงก็คือจะมีตรงนี้มีตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้อีกหนึ่งรอบหัวลบฉะนั้นเดี๋ยวนะตรงนี้เราขอค่อยเขียนไซน์โอเมก้าทีดีทีก็จะได้เป็น uv ก็คือลบ e กำลังลบ st cos โอเมก้า t ส่วนด้วยโอเมก้าจะลบด้วยตัวอินดิเกตก็คืออินดิเกตของตัว cos กับตัวนี้โดยที่เราจะไปทำ bypass อีกหนึ่งรอบเป็น uvอันนี้ก็กลายลบเป็นบวกก็เป็น s e กำลังลบ s t sin โอเมก้า t ส่วนโอเมก้ากำลัง2แล้วก็ลบลบ v du ก็คือวกกลับลบแต่มันก็มีลบข้างหน้าอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกค่อยเขียนใหม่อีกรอบหนึ่งดีกว่าลบ uv ลบ indicate vdu ตรงนี้ได้ se กำลังลบ st cos omega t ส่วน omega และ dt ระบายพาตัวนี้ซ้ำอีกหนึ่งรอบก็คือจะได้ตัวข้างล่างยูวีเหมือนเดิมโดยที่ตรงนี้เราตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็จะมีลบตรงนี้โผล่ขึ้นมาตอนนี้อินดิเคตคอร์ดได้ซ้ายในตรงสีม่วงเอสอีกำลังลบเอสทีอันนี้คือยูคูณกับวีก็คือไซน์ยูวีเราก็ลบอินดิเกตวีและดียูก็คือเป็นติดลบลบจะกลายเป็นบวกจะกลายเป็นสะเอสกำลังสองอีกำลังลบเอสทีไซน์โอเมก้าทีส่วนโอเมก้ากำลัง2 dt อ่ะ
โอเค แล้วก็กระจายลบเข้าไปย้ายข้างไปบวกจะกลายเป็น1บวก s ยกกำลัง2ส่วนด้วยโอเมก้าส่วนสั้นโอเมก้าตัวนี้คูณอยู่กับ get st sin โอเมก้า t dt เท่ากับลบ e กำลังลบ st cos โอเมก้า t ส่วนด้วยโอเมก้าลบ sไซน์โอเมก้าทีส่วนด้วยโอเมก้ากำลังสองนี่ยังไม่ได้แทนค่าอันนี้เลยนะเนี่ยพายส่วนโอเมก้าเนี่ยลงไปในทีนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอเมก้ากำลังสองส่วนด้วยโอเมก้ากำลังสองบวกด้วย s กำลังสองนะตัวนี้คือไขว้มาจากด้านซ้ายมือแล้วก็ตรงนี้ลบ e กำลังลบ s พายส่วนด้วยโอเมก้าแล้วก็ตรงนี้เป็นคอสพายส่วนด้วยโอเมก้าลบเอสลบเอสพายส่วนโอเมก้าไซน์พายส่วนพายกำลังสองแล้วก็แทนค่าศูนย์อีกก็คือบวก1111ก็กลายเป็นบวก1ส่วนด้วยโอเมก้าแล้วก็บวกตัวนี้บวก0โอเคตัวนี้ใส่ขึ้นไปซึ่งสายพายมีค่าเท่ากับ0คอสพายเป็นลบ1เพราะฉะนั้น s กำลัง2ได้ e กำลังลบพาย s ส่วนด้วยโอเมก้าบวก1ส่วนโอเมก้านะตรงนี้คือตัวที่เราอินดิเกตข้างหลังเพราะฉะนั้นลาปลาสฟังก์ชันคาบตัวนี้ของเราได้1ส่วนด้วย1ลบ e กำลังลบ2พายโอเมก้า s แล้วก็คูณกับตัวนี้ทั้งหมดนะโอเมก้ากำลัง2โอเมก้ากำลังนะตรงนี้แล้วก็คูณ e กำลังลบพาย s ส่วนด้วยโอเมก้าบวกด้วย1ส่วนด้วยโอเมก้าจบตัวนี้ของเราต่อมามาหาตัวลาปลาอินเวิร์สตัวนี้ของเราก็แน่นอนมันจะต้องเป็น s หน้า s ต้องเป็นเลข1เท่านั้นสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ของ s เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะดึง8ออกมาก็จะกลายเป็นเหลือแค่2นะรากที่3ของ s ลบ27ส่วน8ถ้างั้นขอเปลี่ยนตัวรากที่3เป็นกำลัง1ส่วน3ซึ่งเราก็จะทำการชิปออกก็คือเอา1ส่วน2ออกเอา e มาโดยก็เป็น27ส่วน8 t นะตรงนี้ก็กลายเป็น1ส่วนด้วย s กำลัง1ส่วน3นะซึ่งถ้าเกิดเราเปิดดูในสูตรถ้าเกิดกำลังของ s ไม่ใช่จำนวนเต็มแปลว่ามันต้องมีติดแกมมาฟังก์ชันแล้วก็ตัว s ก็ต้องเป็นตัว n บวกด้วย1ฉะนั้นเราก็ย้อนความกลับไปขอโน้ตไว้หน่อยนิดนึงตรงที่ว่าn บวก1ของเราต้องได้เท่ากับ1ส่วน3 n ของเราก็เลยเป็นลบ2ส่วน3นั่นเองแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคูณตัวแกมมาเข้านั่นเองนะตัวแกมมา
กมมาก็ตรงนี้คูณแกมมาแกมมา n แกมมาของอาร์แกมมา n บวกหนึ่งใช่มันมาจากแกมมา n บวกหนึ่งแล้วก็ s ยกกำลัง n บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็น n บวกหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้เราจะทำการคูณเข้าหารออกด้วยแกมมา n บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น e กำลัง27ส่วน8 t ส่วนด้วย2ของแกมมา1ส่วน3นะแล้วก็กลับมาเป็น t ยกกำลังลบ2ส่วน3นั่นเองจบก็คือเหลือ t กำลัง n นะตัวนี้เวลาที่เราเจอ e นะปัดขึ้นมาเป็นกำลังตัวติดลบเดนโอเคตรงนี้ถ้าเกิดเจอ e ปุ๊บมันต้องชิฟออกมาแล้วเจอ u t ลบ3นะตัวนี้ชิฟ e มาก่อนจะได้เป็น u ของ t ลบ3นะแล้วทำการลาปลาสอินเวิร์สของตัวข้างในนะตัวนี้แล้วต้องมีการชิฟเลื่อนก็คือ t เลื่อนเป็น t ลบ3ด้วยนั่นเองนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาของตัว Inward ของตัวนี้นะโดยที่ก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนตัวข้างในนะขอแยกมาคิดข้างนอกแล้วกันนะตัวนี้เป็น s บวก2แล้วลบด้วย1ทั้งหมดยกกำลัง2 s บวก2ลดกำลัง4นะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น s บวก2ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ของ s บวก2และบวก1ส่วนแจกเลยอีกกำลังลบ2ทีออกมาลาปลาสอินเวิร์สของ1ส่วน s กำลัง2ลบ2ส่วนด้วย s ยกกำลัง3แล้วก็บวกด้วย1ส่วน s ยกกำลัง4ถ้าเกิด s ยกกำลังด้วยจำนวนเต็มข้างบนต้องเป็นเลขแฟกของตัวกำลังลดลงด้วย1อย่างเช่นตัว1ส่วน s กำลัง2แปลว่าข้างบนต้องมี1แฟกอ่ะ1แฟกอยู่แล้วต่อมา s กำลัง3ข้างบนต้องเป็น2แฟกก็เลข2ส่วนตัวสุดท้ายตัว4ใช่ไหม s กำลัง4ก็จะต้องข้างบนต้องเป็น3แฟกเดี๋ยวเราจะคูณเข้าหารออกด้วย3แฟกก็คือ e กำลังลบ2 t ตรงนี้ก็จะกลายเป็น t ลบ2 t กำลัง2แล้วก็บวกด้วย t กำลัง3ส่วน3แฟกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใน s บวก1กำลัง2ส่วนด้วย s บวก2หมดกำลัง4ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเดี๋ยวเราจะเลื่อน t ทุกตัวเป็น t ลบ3หมดก็เป็นลบ2ของ t ลบ3เป็น t ลบ3ลบ2ของ t ลบ3ทั้งหมดกำลัง2บวก t ลบ3ทั้งหมดกำลัง3ส่วน3แฟกและคูณกับ u t ลบ3จบโอเคข้อนี้ให้ FT มาเป็นขั้นบันไดให้เขียนเป็นยูนิตใช้ยูนิตสเต็ปเข้ามาช่วยก็คือ FT เท่ากับ1นั่นเองแล้วก็บวกกับฟังก์ชันล่างลบฟังก์ชันบนก็เหลือ e กำลังลบ
t-2 ของคอส t-2ที่คูณอยู่กับ u t-2 นั่นเองจบเสร็จแล้วต่อมาให้ใช้ผลการแปลงลาปลาสมาหาอันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการแปลงสมการนิดนึงโดยการเอาตัวนะ ft มาใส่ก่อนแล้วก็เทคลาปลาสเข้าทั้งสองฝั่งเทคลาปลาสเข้าทั้งสองฝั่งนั้นตัวซ้ายใส่สุดเลยเป็น s ยกกำลังสอง y s ลบ sy 0ลบ y พาร์ม0บวก 2sys ลบ 2y 0บวก 2ys ตอนนี้ได้1ส่วน s เนื่องจากมี u แปลว่าเดี๋ยวมันจะต้องได้ e ยกกำลังลบ 2s มาก่อนแล้วก็ทำการลาปลาส e กำลังลบ t cos t นั่นเองนะลดรูป t ลบ2เหลือ t อย่างเดียวแต่ยังต้องละปาร์ตอีกรอบหนึ่งก่อนนะซึ่งตรงนี้เขากำหนด initial condition มาให้เป็น0หมดฉะนั้น0 0 0โอเคตัวนี้ได้เป็น s ยกกำลัง2บวก 2s บวก2ทั้งหมดคูณอยู่กับ ys นะตัวนี้ได้1ส่วน s บวกกับคอสได้ s ส่วนด้วย s กำลัง2บวก1ทำการชิป e อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น s บวก1ส่วนด้วย s บวก1ทั้งหมดกำลัง2บวก1นั่นเองเพราะฉะนั้น y s ของเราก็จะเท่ากับ1ส่วน ss กำลัง2บวก 2s บวก2หรือก็คือ s บวก1ทั้งหมดกำลัง2และบวกด้วย1นั่นแหละก็คือเหมือนกับไอตัวข้างหลังเลยนะก็กลายเป็น s บวก1ส่วนด้วยกำลัง2บวก1ตัวนี้ยกกำลัง2อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตัวเนี้ยเหมือนกันเดี๋ยวใช้เป็นอีกสีหนึ่งดีกว่าใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันตัวนี้กับตัวเนี้ยเหมือนกันตัวเดียวกันนะตรงนี้ก็อยู่ที่เราจะไปทำการ partial fractionนะซึ่งตรงนี้นะเราจะได้ว่า yt ของเราเนี่ยก็คือเท่ากับการ inverse laplace ของตัวเนี้ยพวกเนี้ยแต่ละตัวเลยตรงนี้นะโอเคพิจารณาลายตัวเลยอ่ะพิจารณาของตัวนี้ก่อนละกันนะซึ่งถ้าเกิดตัวนี้นะไปเปิดสูตรถ้าเกิดมันเป็น1ส่วน s ปุ๊บนะ
fs ของ1ส่วน s เนี่ยมีส่วน s อยู่แล้วก็ตัวอื่นจับกรุ๊ปมันจะกลายเป็น0ถึง t ของนะก็คือ f tau d tau ได้เลยนะก็คือเอาตัวฟังก์ชันที่เหลือเนี่ยทำ inverse แล้วก็ไป indicate นะซึ่งถ้าเกิดตัวนี้จำได้มันจะย้อนกลับไปเป็น e กำลังลบ t cos t นั่นแหละนะก็แอดหน้ากระดาษเพิ่มก่อนไม่พอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือนะอินดิเกต0ถึง t e กำลังลบ t cos t นั่นเองเอ๊ะเดี๋ยวนะตอนนี้จะเหลือ sinsin t แทนเพราะว่าข้างบนมันไม่มี s มันไม่มี s บวก1มันได้เป็น1แทนเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะกลายเป็น sin แทนนะก็เช่นเคยก็คือจะต้องทำนะก็ e กำลังลบ t ลบ e กำลังลบ t sin t cos t ลบUdv นะเราก็สามารถไปคิดข้างนอกก่อน dt ใช่ไหมตรงนี้ uv ก็ลบ e กำลังลบ t cos tแล้วก็ลบอินดิเกต vdu ก็กลายเป็น e กำลังลบ t cos t dt เราก็จะทำการอีกรอบหนึ่ง e กำลังลบ t ลบ e กำลังลบ t dv ได้ cos t เกต cos ได้ sin t โอเคทีแล้วก็ uv ก็เป็นลบ e กำลังลบ t sin t แล้วก็ลบตึ๊ดนะลบเป็นบวกแล้วก็ลบอีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นลบอินดิเกตของ e กำลังลบ t sin t ก็ย้ายค่าก็กลายเป็นบวกตอนนี้จะกลายเป็น2แล้วก็ส่วน2นั่นเองตรงนี้ได้ลบ e กำลังลบ t ส่วน2ข้างในจะเหลือเป็น cos ตรงนี้ต้องเปลี่ยนตัวแปรเป็น tauแค่เปลี่ยนตัวแปรเฉยๆ tau cos tau บวก sin tau 0ถึง t กำลังลบ t ส่วน2 cos t บวก sin t แล้วก็แทน0กลายเป็น1ส่วน2แทน0ก็จะได้1ของ cosกลายมันเป็น0ไปแล้วก็จะได้ตัวนี้ออกมาตัวแรกแล้วของตัวหลังอีกำลังลบ 2s s บวก1แล้วก็1กำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2อีกซึ่งตรงนี้เวลาที่เราใส่สูตรแน่นอนเราต้องชิป e ออกมาก่อนจะได้ unit step ออกมาทีลบ2แล้วก็ทำการคิดตัวข้างในอย่างเดียวลดกำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2หลังจากเสร็จทำการชิป t เป็น t ลบ2เพราะฉะนั้นเราจะหาตัว
ตัวนี้ก่อนของ s บวก1กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2ชิป e กำลังลบ t ออกมาจะเหลือเป็น s ส่วนด้วย s กำลัง2บวก1คูณกับ s กำลัง2บวก1ซึ่งเราสามารถใช้ convolution ได้ก็คือแบ่งเป็น s ส่วนด้วยตรงนี้คือตัวแรกตัวนี้คือตัวแรกแล้วก็ตัวนี้คือตัวที่2นะโดยการเพิ่มเป็น1ส่วนเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคอสกับเป็นไซน์นะเป็นคอสกับเป็นไซน์นะซึ่งเราจะใช้ตัว convolutionนะโดยที่ fs ของเราก็คือเป็น s s บวก1นะตรงนี้ทำการ inverse laplace กับตัวนี้ได้ cos t นะแล้วก็ gs ก็คือ1ส่วนด้วย s กำลัง2บวก1เราจะได้ออกมา gt ของเราคือ sin t นะเพราะฉะนั้นนะเราเขียนเป็น fsgs ละกันนะสั้นดีจะเท่ากับการอินทิเกรต0ถึง t f t f tau gt ลบ tau d tau นะซึ่งก็คือได้0ถึง t ก็เป็น cos tau แล้วก็เป็น sin ของ t ลบ tau d tau นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้สมบัติตรีโกณนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็น cos sinใช่ไหมหรือใครบางคนสามารถสลับเป็นไซน์คอร์สก็ได้นะมันจะได้เป็น1ส่วน2นะอันนี้ถ้าเกิดใช้คอร์สไซน์นะใช้คอร์สไซน์มันจะเป็น1ส่วน2คอร์สซัมลบคอร์สดิฟ1ส่วน2อินทิเกรต0ถึง t เอ้ยไม่ใช่คอร์สไซน์ซัมลบไซน์ดิฟไซน์ซัมมุมของ2มุมบวกกันไซน์ซัมได้ไซน์ทีลบกับไซน์ดิฟไซน์ดิฟเอามุมมาลบกันก็จะกลายเป็น2เท่าลบทีแล้วก็เป็นดีเท่านะนั่นเคยตัวนี้มันเป็นดีเท่าแต่ตัวหน้ามันเป็นแค่ไซน์ทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าคูณไซน์ทีแค่นั้นส่วนตัวที่2มันมีติดทาวอยู่ข้างในก็อินทิเกรตคอสอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสก็เป็นคอส2ทาวลบ t ส่วน2ใส่0ถึง t นะก็เป็น t ไซน์ t แล้วก็บวกคอส t ส่วน2แล้วก็ตรงนี้ใส่0เข้าไปแล้วก็ลบกับคอสของลบ t ส่วน2นะซึ่งคอส t กับคอสลบ t ตัวเดียวกันลบกันได้0เพราะฉะนั้นคำตอบคือได้1ส่วน2 t sin t เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะย้อนกลับไปใส่ตรงบรรทัดนี้นะแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาที่บรรทัด2ดอกจันมันจะไล่กลับนะใส่1ดอกจันก่อนแล้วค่อยใส่2ดอกจันนะเพราะฉะนั้นนะอะไรนะ s บวก1ส่วนด้วย s บวก1ทั้งหมดกำลัง2บวก1แล้วทั้งหมดกำลัง2อีกทีหนึ่งตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ e กำลังลบ t นะคูณกับ t ไซน์ t ส่วน2ทำให้ตัวการอินทิเกรตตัวนี้ e กำลังลบอะไรนะลบ 2s นะของ s บวก1ส่วนด้วย s บวก1ทั้งหมดกำลัง2บวก1และทั้งหมดอีกทีหนึ่งกำลัง2ทำการเลื่อน t ทุกตัวเป็น t ลบ2 e กำลังลบ t ลบ2t ลบ2 sin t ลบ2ส่วน2คูณอยู่กับ u t ลบ2
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะสามารถสรุป yt ของเราได้แล้ว yt ของเราก็คือเมื่อกี้ที่เรามี2ก้อนที่เราแยกไปคิดกันมาก็จะมีก้อนนี้ตัวหนึ่งที่ไปทำอินทิเกรตมาก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้นั่นเองแบบนี้ก็จะได้เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ของเรานะก็น่าจะหมดข้อสุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยก็จะหมดข้อสุดท้ายละนะนะก็จะยาวนิดนึงอาจจะไม่นิดก็ได้นะเพราะว่ามันใช้เทคนิคเยอะหลายอันโอเคก็อันนี้ก็จะหมดนี่อีกชุดหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะถึงตัวลาปาสเลยนะโอเคแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้า